สวัสดีครับในคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเกี่ยวกับตัว finite state machine ใช่ไหมครับที่นำเอา animator controller มาผสมเข้ากับ host state นะครับที่เป็น controller นะฮะแล้วเราก็ไปค้นพบว่าในตัว idle เนี่ยมันแอบมีอะไรแปลกๆตรงนี้นะครับนี่ที่ได้พูดข้ามออกไปตรงนี้นะฮะวิธีการเคลื่อนที่ movement แบบต่างๆนะครับตรงนี้นะครับที่เราก็จะเกิดเกี่ยวกับเรื่อง strategy pattern นะครับนะฮะว่า strategy pattern เป็นยังไงนะฮะ strategy pattern หลักๆไม่มีอะไรครับก็คือใช้ความสามารถของ polymorphism นั่นเองนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับก็คือตัว enemy 5เนี่ยใน idle state เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีวิธีนะครับวิธีเนี้ยอันนี้1วิธีนะฮะแต่เราสามารถที่จะร่างวิธีเข้าไปเพิ่มได้อย่างนี้เลยมันมีการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับ3รูปแบบมีเดินมีกระโดดนะครับแล้วก็มีดำลงไปนะครับซึ่งการเคลื่อนที่3รูปแบบเนี่ยถ้าเราไปดูในโค้ดก็คือมันจะแรนดอมนะครับมันจะแรนดอมวิธีออกมานะครับเห็นไหม method i move นะครับ method i แรกเนี่ย0 1 2นะครับมันก็จะแรนดอมมา i ก็มาจากการแรนดอมนะครับ method count นะฮะมันก็จะแรนดอมครับอาจจะแรนดอมไปกระโดดอาจจะแรนดอมไปดำหรืออาจจะแรนดอมไปเดินนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นไงนะฮะผลลัพธ์ออกมาเป็นไงลองดูกันหน่อยนะครับตอนนี้ค่าการกระโดดเป็น120ใช่ไหม110ก็พอค่าการดำเป็น100นะฮะเดินไม่ได้ใส่ไว้เดินให้เป็นตาม move speed มาดูผลลัพธ์กันเนี่ยครับนี่คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือน UFO ละกำลังจะบินนะพยายามจะบินขึ้นไปนะครับนะครับดูแล้วเปิดสปอนเนอร์หน่อยแล้วกันนะโอเคเพลินโอเคก็จะเห็นได้เลยครับว่าตัว strategy pattern เนี่ยมันเอาไว้เป็น pattern ที่เอาไว้เลือกวิธีการทำนะครับเป็นไว้วิธีเลือกวิธีเลือกการทำนะครับเราสามารถจะมีวิธีการทำได้หลายวิธีนะฮะก็ถ้าเข้าไปดูตรงเนี้ยวิธีการ move เนี่ยมันมีได้หลายวิธีถ้าเป็น move เดิมตลอดเนี่ยของเดิมมันก็จะเป็นแค่velocity ใช่ไหมเห็น velocity มันก็ walker ตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าอันนี้มี jumper มี diver เพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับก็หลักการทำงานเป็นไงทำไมถึงทำอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าไอตัว method i ตัวนี้เนี่ยไปดูกันว่าตัวมันจริงมันคืออะไรมันมาจาก i runner นะครับ i runner นะฮะนี่นะ i runner นะครับแล้วก็เป็น list นะครับ i runner เป็น list นะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะรับ method เข้ามาได้หลากหลายนะครับแล้วก็ i runner เห็น i ข้างหน้ามันคงเป็น interface เนาะเห็นเป็น interface แสดงว่าเป็น card แม่นะครับแล้วก็ไอตัวที่ add เพิ่มเข้ามาเนี่ยที่เรา add เพิ่มเข้ามาตรงเนี้ยไอพวก walk พวก dive พวก jump เนี่ยแสดงว่าไอพวกเนี้ยมันคงจะเป็น card ลูกของตัว i runner แน่ๆนะครับนะจริงไหมไปดูกันเนี่ยครับจัมเปอร์นะมาจาก i runner นะครับแล้วจาก i runner ก็มี move นะซึ่งมัน overwrite มานะครับมัน overwrite มาให้เป็น move style มันนะครับก็คือเคลื่อนที่ข้างบนเนี่ย add force เข้าไปทางแกน y นะครับนี่คือตัวจัมเปอร์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นตัว diver นะครับ diver ก็ทำตรงข้ามกัน
นะหลบลงมา1นะครับแล้วก็วอล์กเกอร์นี่คุ้นเคยเลยนะฮะเป็นโค้ดเดิมตั้งแต่ในมิเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็คือคอมโพเนนต์ริจิดบอดี้เวโลซิตี้มั้ยโค้ดเดิมเลยนะฮะโค้ดเดิมเลยในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตชีแพทเทิร์นก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าเดี๋ยวพาไปดูคัดแม่ก่อนเนาะคัดแม่นี่นะครับคัดแม่เป็นงี้นะตั้งชื่อว่า i ตอนแรกคิดว่าเป็น interface ใช่มั้ยไม่ใช่ interface นะเป็น abstract classที่เราต้องการเป็น abstract class เพราะว่าเราจะได้ inherit สืบทอด mono behavior มาได้พอสืบทอด mono behavior มาเนี่ยมันก็จะเป็น list ที่สามารถจะปรากฏบน inspector แบบนี้ได้เนี่ยคือถ้าใช้เป็น list แบบ interface เพียวๆอ่ะมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาใน inspector แบบนี้นะครับมันไม่ปรากฏก็เลยทำเป็น abstract class นะครับ inherit มาจาก mono behavior ป่ะนะครับก็ได้ไปนะฮะโอเคก็ในคัสแม่ไม่มีอะไรคัสแม่ประกาศ version void move ทิ้งไว้ว่างเปล่านะครับไม่ได้ทำอะไรเลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็พวกคัสลูกๆทั้งหลายเนี่ยถึงมาใส่ไส้ในให้ว่าจะให้ทำอะไรนะครับเราก็แค่ดีไซน์คัสแม่ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนการใช้งานเนี่ยก็ไปใช้ฟังก์ชันของแม่ทิ้งไว้เลยนะครับนะแล้วก็แอดลูกเข้าไปนะครับแอดลูกเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะไปโพลีมอร์ฟิซึมนะฮะเปลี่ยนไปเป็นการกระทำของลูกเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้น stretchy pattern มันก็เลยเป็นลักษณะของโพลีมอร์ฟิซึมโดยแท้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้การกระทำเดิมนะครับ SP เหลือเท่านี้ให้ทำแบบนี้ให้วิ่งช้าลง SP มากขึ้นให้วิ่งเร็วขึ้นมีอะไรแอคชั่นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถจะใช้ stretchy pattern ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแรนดอมตรงเนี้ยนะฮะใส่เป็นเงื่อนไขแทนว่าตอนแรกให้ทำเมธอด0เมธอด2เมธอด3นะครับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นเหตุการณ์ไอเดิลนะนะครับถ้าเหตุการณ์อะไรที่มันแอนิเมชันมันต่างกันเยอะจริงๆก็ไปใช้ในเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าตอนนี้เราปนกันไปเยอะพอสมควรนะเริ่มตั้งแต่ entity component เอา MVC ยัดใส่เข้าไปใน MVC นะยัดFinite State Machine ลงไปอีก SSM ใน SSM นั้นยัด Strategy Pattern ลงไปได้อีกนะครับทุกอย่างมันก็เป็นแค่ Pattern เป็นกรอบตรงนี้ขึ้นมาหมดเลยนะครับสร้างโครงสร้างเอาไว้โอเคไฟล์มันจะดูเหมือนเยอะมันดูยุ่งยากหลายอย่างนะครับเสียเวลาพอสมควรเลยล่ะจากโค้ดที่มันสั้นๆอาจจะแค่10บรรทัดกลายเป็น1ไฟล์10บรรทัดอาจจะ3 4 5ไฟล์ไฟล์ละ7 8บรรทัดมันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ว่ามันคุ้มถ้าเกมนี้ทำออกมาแล้วต้องการที่จะขยายนะครับแล้วกะว่าทำเป็นเกมจนเสร็จจนจบถ้าจะทำเป็นเกมจนเสร็จจนจบเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะแล้วบั๊กมันก็จะตามมามันต้องดูแลตามมาเป็นเฟสแต่ละเฟสการทำโครงสร้างที่ดีไว้ทำให้ดูแลได้ง่ายขยายได้ง่ายเพิ่มเติมอยากจะนู่นอย่างนี้นั้นได้ง่ายอีกเพียบเลยนะครับลองจินตนาการดูถ้าสมมุติเราไม่ทำโครงสร้างแบบนี้แล้วเราอยากจะได้แบบนี้ที่โดนโจมตีแล้วก็เด้งกลับมาโดนโจมตีถ้ากระจกแตกแล้วก็เด้งกลับมากระจกเต็มเหมือนเดิมใน enemy controller เดิมทำไม่ได้เพราะอะไรใน animity enemy controller เดิมหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันไล่มาตามเหตุการณ์นี้เลยนะ HP ตอนแรกมี2โดนลบๆมาก็มาอยู่เหตุการณ์นี้นะกระจกแตกปั๊บก็อยากจะกลับไปยังไงอ่ะจะเปลี่ยนภาพยังไงนะครับมันก็จะขยายอะไรก็จะลำบากมันจะ if else ตรงนี้ก็จะเยอะเพิ่มขึ้นต้องคอยมาเช็คหลายเงื่อนไขแล้วคราวนี้เวลามานั่งอ่านโค้ดระหว่างมานั่งอ่านโค้ดตรงนี้นะกับมานั่งดูภาพตรงนี้อะไรมันง่ายกว่ากันนะหรือระหว่างใช้ stretchy pattern มานั่งดูเมธอดมีอะไรบ้างที่ต้องการอย่างนี้ยังใส่ tooltip ลงไปได้นะอันนี้ให้ทำงานช่วงไหนอันนี้ให้ทำงานช่วงไหนก็ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมลงไปได้อีกก็ง่ายขึ้นทุกอย่างดูผ่าน UI แป๊บเดียวจบเข้าใจทันทีขยายเพิ่มเติมเอาไปสอนต่อเอาไปให้คนอื่นทำต่อแนะนำต่อสร้างคู่มือทุกอย่างมันก็ชัดเจนเสร็จทีละส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปเนาะเป็นบทสรุปยาวจนกระทั่งมาถึงในส่วนของ strategy pattern นะครับโอเคในส่วนคลิปต่อไปเนี่ยหลายคนน่าจะเริ่มสังเกตเห็นไปแล้วว่ามันมีเซฟโหลดอยู่ตรงนี้นะครับเซฟโหลดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มันมีทูนะครับมีเคลียร์
ข้อมูลด้วยนะแล้วก็จะสังเกตดีๆนะครับมันมีนี่ด้วยเยอร์เพรสตรงนี้ถ้ากดเพลย์มีข้อมูลเด้งขึ้นมามาข้อมูลเซฟอะไรไปแล้วบ้างนะครับนั่นก็คือส่วนต่อไปที่เรากำลังจะไปดูในคลิปหน้ากันนะครับ